เริ่มต้นลงมือทำนำเนยสดรสจืด60กรัมหรือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงตั้งไฟให้ละลายหรือว่าจะนำเข้าไมโครเวฟก็ได้ใช้เนยยี่ห้อไหนก็ได้ใช้มาการีนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะใช้เนยรสเค็มก็ใช้ได้แต่ว่าปรับรสชาติกันเอาเองนะคะจากนั้นเตรียมน้ำตาลทรายมา100กรัมหรือว่า8ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชาเทเนยละลายที่ยังร้อนๆอยู่ลงไปตีเป็นเวลา1นาทีค่ะรีบทำในขณะที่เนยยังคงมีความร้อนอยู่นะคะสูตรนี้ถ้าอยากจะอบเป็นบราวนี่ปกติเลยเนี่ยทำได้นะคะอบที่170องศาเซลเซียสค่ะประมาณ 25-30 นาทีค่ะป้าคะหนูไม่มีเนยใช้น้ำมันพืชได้ไหมเดี๋ยวมีทำให้ดูในช่วงท้ายนะคะจากนั้นเติมกลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนชาไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่เธอค่ะหอมกว่าตีพอเข้ากันนิดนึงค่ะตอนนี้เนยเขาจะไม่ได้ร้อนจัดแล้วนะคะก็ให้ใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองค่ะป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2ตีเป็นเวลา2นาทีค่ะส่วนผสมจะมีสีที่อ่อนลงใครมีเครื่องตีจะใช้เครื่องตีก็ได้นะคะป้าหนูไม่มีตะกร้อมือใช้ซ่อมได้ไหมอันนี้ไม่เคยลองนะจ๊ะขออภัยหลังตีเสร็จจะได้ส่วนผสมแบบนี้จากนั้นค่ะนำแป้งสาลีอเนกประสงค์มา32กรัมหรือว่า4ช้อนโต๊ะป้าใช้ตราดาวฟ้านะคะยี่ห้ออื่นใช้ได้เหมือนกันค่ะตามด้วยผงโกโก้20กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะอยากได้ขมน้อยกว่านี้ลดปริมาณผงโกโก้ได้ค่ะแล้วก็เกลือ1หยิบมือพอดีป้าใส่เกลือลงไปในผงโกโก้แล้วนะคะอาจจะดูไม่เห็นร่อนส่วนผสมลงไปจ้าจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันแล้วหยุดมือทันทีเราจะได้ส่วนผสมที่ข้นหนืดแบบนี้จ้าช่วงแรกความหนืดจะประมาณนี้นะคะแต่พอเดี๋ยวใช้งานไปตั้งทิ้งไว้นานไปนะคะมันจะหนืดขึ้นกว่านี้ไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติค่ะคลิปนี้ป้าจะใช้เป็นขนมปังหัวกะโหลกจิ๋วที่สไลด์บาง6มิล นะคะสั่งมาจากช้อปปี้ใครอยากได้เดี๋ยวป้าทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์เลื่อนหาดูด้วยตัวเองได้เลยนะจ๊ะถ้าไม่อยากใช้ขนมปังแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วขนมปังแผ่นธรรมดาอย่าง Farmhouse, Tesco, Lotus อะไรแบบนี้ใช้ได้ค่ะจะสไลด์ให้บางลงหรือว่าจะหั่นครึ่งก็ได้ถ้าชอบถ้าไม่ชอบจะใช้เต็มแผ่นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นขนมปังแผ่นธรรมดาเนี่ยเขาจะหนากว่านี้ดังนั้นก่อนใช้งานเนี่ยแนะนำให้เอาไปตากแดดหรือนำไปอบไล่ความชื้นก่อนค่ะอาจจะตากแดดสัก1วันก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นกับความแรงของแดดด้วยนะเมื่อนำมาอบขนมปังจะได้กรอบในขณะที่บราวนี่ที่อยู่ด้านบนสุกพอดีไม่ไหม้ตัวนี้ที่ป้าซื้อมาเขาบางอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะออกแห้งๆอยู่แล้วด้วยดังนั้นป้าก็จะใช้งานเลยนะคะไม่ได้อบไม่ได้ตากก่อนนำขนมปังมาจากนั้นนำบราวนี่ค่ะมาปาดบนหน้าของขนมปังป้าปาดไม่ได้หนามากนะคะประมาณนี้ค่ะถ้าปาดหนาประมาณป้านะคะแล้วก็ใช้ขนมปังไซส์เดียวกับป้าเนี่ยบราวนี่1สูตรจะทาบนขนมปังได้ประมาณ 70-80 ชิ้นค่ะบางรอบก็ทาได้80กว่าชิ้นเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของคนทำล้วนๆเลยค่ะว่าทาหนาหรือบางขนาดไหนโรยน้ำตาลเม็ดสีแบบนี้เพิ่มด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะนำเป็นอัลมอนด์สไลด์ค่ะแปะวางเรียงลงไปก็ได้อัลมอนด์ถ้าเป็นอัลมอนด์สไลด์บางแบบนี้ไม่ต้องอบก่อนนะคะเดี๋ยวนำไปอบพร้อมกับขนมปังได้เลยค่ะหรือใครสายหวานนะคะนำตัวขนมปังที่ทาบราวนี่แล้วเนี่ยจิ้มลงไปในน้ำตาลทรายก็ได้นอกจากช่วยให้หวานขึ้นแล้วหน้าขนมจะกรอบขึ้นด้วยค่ะยังไงในเรื่องของหน้าขนมปรับเปลี่ยนเอาเองตามความชอบได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะเราจะมาอบด้วยเตาอบเตาแก๊สหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะการอบด้วยวิธีอื่นๆนอกเหนือจากนี้ป้ายังไม่เคยทำจ้าเริ่มด้วยวิธีการอบวิธีแรกการใช้เตาอบค่ะวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนำขนมเข้าอบที่160องศาเซลเซียสใช้ไฟบนล่างค่ะป้าไม่ได้เปิดพัดลมนะคะใช้เวลาในการอบ 15-18 นาทีหรือจนขนมสุกกรอบตามต้องการฟังตรงนี้ให้ดีก่อนนะคะระยะเวลาที่ใช้อบขึ้นกับความหนาของขนมปังขึ้นกับความชื้นที่มีอยู่ในขนมปังด้วยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตามนี้เป๊ะๆแถมอีกอย่างเตาอบแต่ละตัวแต่ละบ้านการกระจายความร้อนหรือแม้กระทั่งความร้อนภายในเตาแต่ละตัวไม่เท่ากันดังนั้นส่วนนี้ต้องสังเกตเอาเองนะคะสมมติอบรอบแรกออกมาอุ๊ยทำไมขนมปังฉันยังไม่กรอบเลย
ก็นำไปอบต่อจนกระทั่งกรอบตามต้องการแล้วจับเวลาจากนั้นจดไว้นะคะเพื่อใช้ในครั้งถัดไปหรือว่าพออบเสร็จแล้วอุ๊ยทำไมมันแบบว่าไม่เกรียมเกินไปนะคะก็อบครั้งถัดไปก็ลดเวลาในการอบลงสิ่งนี้คนทำขนมต้องหัดสังเกตนะคะต่อกันที่การอบด้วยเตาแก๊สค่ะให้นำกระทะหรือหม้อก้นหนามานะคะจากนั้นวางตะแกรงเหล็กหรือชามหรือภาชนะที่ทนความร้อนได้ลงไปจากนั้นปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วเปิดแก๊สไฟแรงสุดเป็นเวลา1นาทีเพื่อให้ความร้อนนะคะมันอบอวนอยู่ภายในกระทะเมื่อครบเวลาค่ะเปิดฝาออกมันจะมีเป็นแบบควันพวยพุ่งออกมานะคะเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วให้รีบนำขนมวางลงไปแล้วรีบปิดฝาเราจะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนในการอบขนมใช้เวลาในการอบอยู่ที่20-25นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกกรอบตามต้องการเลยนะคะระยะเวลาที่ใช้อบขึ้นกับความหนาของขนมปังขึ้นกับความชื้นที่มีอยู่ในขนมปังขึ้นกับความแรงของไฟสังเกตและปรับเวลาปรับความร้อนไฟเอานะคะนี่คือขนมที่ทำการอบด้วยเตาแก๊สมาค่ะดูสิน่ากินใช้เล่นแถมขึ้นฟิล์มด้วยนะเนี่ยถัดมาค่ะไปดูการอบด้วยหม้ออบลมร้อนกันบ้างค่ะวอร์มหม้ออบลมร้อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำขนมเข้าอบที่140องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12-15 นาทีหม้ออบลมร้อนขนมจะได้รับความร้อนจากด้านบนเป็นหลักนะคะทำให้เนื้อขนมปังด้านล่างเนี่ยไม่ได้รับความร้อนเท่าที่ควรเพื่อให้ขนมกรอบได้นานขึ้นค่ะให้เราทำการพลิกกลับด้านขนมนะคะแล้วอบต่ออีก 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งขนมปังฝั่งที่ไม่มีบราวนี่อะค่ะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็กรอบตามต้องการค่ะนี่คือหน้าตาขนมที่ได้จากการอบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะไปต่อกันที่การอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะวอร์มหม้อทอดไร้น้ำมันตามคู่มือให้เรียบร้อยนะคะแล้วทำการอบที่140องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12-15 นาทีเมื่อครบเวลาจริงๆเขาก็กรอบกินได้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะให้เก็บได้นานขึ้นแนะนำว่าให้พลิกกลับด้านขนมนะคะแล้วอบต่ออีกสัก 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งขนมปังเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็กรอบตามต้องการเลยค่ะเวลาที่ใช้อบขึ้นกับความหนาของขนมปังและความชื้นที่มีในขนมปังด้วยนะคะรวมถึงขึ้นกับประสิทธิภาพของเตาแต่ละตัวค่ะนี่ค่ะขนมปังที่อบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะป้าคะหนูไม่มีเนยใช้น้ำมันแทนได้ไหมป้าทดลองทำแล้วนะคะที่เห็นอยู่ในชามนี้เป็นบราวนี่ที่ใช้น้ำมันพืชแทนเนยค่ะป้าใช้น้ำมันปาล์มธรรมดาที่มีอยู่ในครัวมาทดลองทำให้ดูเลยนะคะแต่ว่าใครจะเปลี่ยนไปใช้เป็นน้ำมันพวกน้ำมันคาโนล่าอะไรแบบนี้ก็จะดีค่ะทุกขั้นตอนในการทำเหมือนกับการใช้เนยหมดเลยค่ะยกเว้นในการใช้น้ำมันพืชแทนเนยไม่ต้องนำน้ำมันพืชไปตั้งไฟให้ร้อนเหมือนเนยนะจ๊ะใช้น้ำมันพืชที่อุณหภูมิห้องมาตีกับน้ำตาลทรายได้เลยค่ะหลังจากปาดลงไปบนขนมปังแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนค่ะว่าขนมที่ใช้เนยเขาจะมีสีอ่อนกว่าขนมที่ใช้น้ำมันพืชแล้วก็น้ำมันพืชนะคะส่วนผสมของบราวนี่เขาจะออกมาเหลวๆกว่าการใช้เนยนะจ๊ะนี่คือขนมที่ใช้น้ำมันพืชแทนเนยค่ะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาโอเคอยู่น่ากินอยู่นะคะอันนี้ป้าใช้หม้ออบลมร้อนอบให้ดูนะการอบใช้เวลาและความร้อนเท่ากันกับขนมที่ใช้เนยเลยค่ะอันนี้แค่บอกเฉยๆเพราะว่าต้องมีคนสงสัยว่าใช้น้ำมันพืชแทนเนยได้หรือเปล่าแต่ว่าในเรื่องของความอร่อยผลดีผลเสียต่อสุขภาพเนี่ยนะการใช้เนยมันดีกว่าอยู่แล้วนะจ๊ะคำถามสุดฮิตเลยนะคะทำไมขนมหน้าไม่ขึ้นฟิล์มเอาตรงๆตอบไม่ได้ค่ะสารภาพเลยเอาเนี่ยดูเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้ถาดเดียวกันอบพร้อมกันทำพร้อมกันเลยนะคะบางชิ้นก็ขึ้นฟิล์มสวยงามบางชิ้นก็ไม่ขึ้นฟิล์มค่ะดังนั้นเรื่องนี้ป้าก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะคะยังหาคำตอบที่แน่นอนให้กับตัวเองไม่ได้เหมือนกันค่ะลองปรับการปาดบราวนี่ให้หนาขึ้นบางลงสลับตำแหน่งในการวางอะไรแบบนี้นะคะก็ยังหาคำตอบที่มันแบบเป๊ะๆ 100% ไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ยังไม่มีบทสรุปค่ะถ้าถามว่าขนมที่ทำแล้วกรอบได้นานไหมนะคะถุงนี้ทำมาแล้วเก็บมาแล้ว5วันค่ะใส่ถุงแล้วก็ซีลปากหลังจากทดลองชิมดูแล้วขนมยังคงกรอบดีอยู่นะคะ5วันเนี่ย
ดังนั้นถ้าดูจากความกรอบของมันแล้วป้าคิดว่าน่าจะกรอบได้ถึง1อาทิตย์ค่ะแต่นี่นะคะสังเกตนิดนึงค่ะขนมย้ำเลยนะคะต้องอบจนกระทั่งขนมปังด้านหลังเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเพื่อให้เก็บได้นานขึ้นถ้ายังเป็นสีขาวๆมันจะกรอบได้แป๊บเดียวค่ะถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบค่ะเนย10บาท20สตางค์คิดจากเนยโฮมเฟรชนะคะกิโลกรัมละ170บาทเนยโฮมเฟรชมีขายตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่นะจ๊ะลองหาซื้อดูแต่ว่ายี่ห้ออื่นก็ใช้ได้น้ำตาลทราย2บาท50สตางค์ไข่ไก่3บาท50สตางค์กลิ่นวานิลาตีไป1บาทค่ะผงโกโก้4บาท28สตางค์คลิปนี้ป้าใช้ผงโกโก้ของโกโก้ริชนะคะจะบอกว่างี้โกโก้ริชนะคะผงโกโก้เขาจะมี2แบบแบบนึงเอาไว้ทำขนมอีกแบบนึงเอาไว้ชงเป็นเครื่องดื่มคลิปนี้ป้าเอาแบบที่ชงเครื่องดื่มมาใช้งานนะคะคือมันก็พอที่จะใช้ทดแทนกันได้ละจ้ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกผงโกโก้แบบที่เอาไว้ทำขนมมาใช้งานเด้อเกลือ10สตางค์แป้งสาลีอเนกประสงค์86สตางค์ขนมปังหัวกะโหลกจิ๋วค่ะหั่นสไลด์บาง6มิลป้าสั่งมาจาก Shopee ราคารวมส่งนะคะ199บาทได้มา840ชิ้นค่ะจริงๆ1สูตรจะทำได้ประมาณ70กว่าชิ้นถึง80กว่าชิ้นเดี๋ยวป้าตีไปว่าทำได้75ชิ้นนะคะถ้าทำได้75ชิ้นต้นทุนค่าขนมปังหัวกะโหลกจิ๋วจะอยู่ที่18บาทค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรทำได้40บาท44สตางค์ถ้าทำได้75ชิ้นนะคะต้นทุนวัตถุดิบต่อขนมปัง1ชิ้นจะอยู่ที่54สตางค์ค่ะไม่รวมท็อปปิ้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์สไลด์น้ำตาลสีหรือว่าน้ำตาลทรายค่ะใครโรยอะไรด้านบนบวกเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะต้นทุนที่คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าห่อค่าแพ็กเกจค่าสติกเกอร์ต่างๆอยากทำขายกี่บาทดีราคาขายสิ่งนึงที่จะกำหนดราคาขายคือตัวท็อปปิ้งที่โรยด้านบนนะคะถ้าไม่โรยอะไรเลยหรือว่าโรยน้ำตาลเม็ดสีแบบนิดๆหน่อยๆอะค่ะตรงเนี้ยต้นทุนมันจะถูกอยากขายเด็กๆไม่อยากขายแพงมากก็อาจจะใส่ซองเล็กๆอะค่ะขายแบบ3ชิ้น5บาทอะไรประมาณนี้ก็ได้อยู่นะคะคือกำไรไม่ได้เยอะอะค่ะแต่ว่าก็พอได้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าใครคิดว่าทำแล้วไม่คุ้มเหนื่อยก็ลองปรับราคาปรับแพ็กเกจแล้วก็ตั้งราคาขายที่พอใจได้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ